بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ณอาคารแห่งนี้ทุกท่านครับขณะนี้ถือได้ว่าเป็นมัจลิสอัลอิลมีนะครับสถานที่ที่เราชุมนุมกันเนื่องจากความรู้นะครับครับครับต้องขอมาพี่น้องอย่างมากเลยนะครับที่มาช้าไปนิดนึงนะครับเรื่องราวที่ได้รับอามานะห์ได้รับมอบหมายให้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้คือคำว่าอัลฮะดียะห์อัลฮะดียะห์นะครับอัลฮะดียะห์นี่ถ้าเราดูจากภาษาอาหรับนะครับฮาไม่มีอลีฟเพราะฉะนั้นจะอ่านเสียงสั้นฮาฮะดียะห์ฮะดียะห์นะครับแล้วก็ยามีชัดดะห์ด้วยแต่ภาษาไทยเนี่ยเราก็ชินกับการใช้สระอาผมก็เลยเอาเหมือนทำพิมพ์ใช้สระอาเหมือนอย่างที่ทั่วไปเขาใช้กันถ้าจะให้ตรงกับภาษาอาหรับต้องใช้สระอาฮะดียะฮะดียะนะครับถ้าฮาดียะเนี่ยฮาดียะแปลว่าผู้แนะนำผู้ชี้นำทางอัลฮาดีเป็นส่วนหนึ่งจากนามชื่อของอัลลอฮ์อัลฮาดีถ้าฮาดียะแปลว่าผู้ชี้นำทางแต่ว่าเป็นผู้หญิงทีนี้เรื่องที่เราพูดคุยเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชี้นำทางเรื่องที่เราพูดคุยนั้นแปลว่าของขวัญของกำนันเพราะฉะนั้นใช้คำว่าฮาดียะอ่านสั้นๆเสียงสั้นๆนะครับเรื่องนี้ก็ถ้ามองในมุมของบรรยากาศบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศนะตอนนี้ของขวัญของกำนันเนี่ยกระจายนะครับช่วงหน้าเลือกตั้งของขวัญของกำนันนี่กระจายเลยช่วงหน้าเลือกตั้งหรือบางทีก็มาตกเขียวรับปากไว้ก่อนนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรารับได้หรือไม่หรือบางสถานการณ์บางโอกาสเราจะให้ได้หรือไม่กับมุสลิมด้วยกันเป็นอย่างไรให้กันได้หรือไม่และรับกันได้หรือไม่กับพี่น้องต่างศาสนิกเราจะให้ได้หรือไม่และเรารับจากเขาได้หรือเปล่าอินชาอัลเลาะห์ครับเท่าที่เวลาพอจะเอื้ออำนวยเราจะพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ความหมายก่อนเลยนะครับความหมายของคำว่าฮะดียะห์เนี่ยในทางภาษาอาหรับคือมายุกัดดะมุลิชัคซินมินัลอัชยาอิอิกรอมัลละฮูวะฮุบบันฟีฮิเอาฮุบบันฟีฮิเอาลิมุนาซะบะตินสารตินอินดาหูสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยื่นถูกมอบให้กับคนคนหนึ่งมอบให้กับบุคคลนะครับมอบให้เพราะประการที่หนึ่งครับให้เกียรติต่อเขานี่คือเหตุผลหนึ่งของการให้ฮะดียะห์ให้ของขวัญของกำนันหนึ่งอิกรอมันละหูเพื่อให้เกียรติต่อเขาเหตุผลที่สองเอาฮุบบันฟีหรือเพราะรักเขาเพราะรักเขาหรือเหตุผลที่3เอาลิมูนาซิบาตินซารตินอินดาหูหรือเพราะโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีโอกาสแห่งความดีใจที่เขามีอยู่1เพื่อให้เกียรติ2เพราะรักกัน3เพื่อโอกาสแห่งความยินดีให้ความปลื้มปิติยินดีให้เกียรติเนี่ยปกติทั่วไปแล้วการให้เกียรติก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงผู้น้อยให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นปกติด้วยทั่วไปมักจะเป็นแบบนี้นะครับและภาษาไทยเราก็แยกนะถ้าเด็กขอบคุณผู้ใหญ่ต้องใช้คำว่าขอบคุณถ้าผู้ใหญ่ขอบคุณเด็กบางทีเราใช้คำว่าขอบใจใช่ไหมครับภาษาไทยเราก็แยกนะครับประการที่หนึ่งอิกรอมันละหูเพื่อให้เกียรติต่อเขาประการที่สองพ่อรักเขารักเขาคำว่ารักในที่นี้คือรักแบบบริสุทธิ์รักโดยไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้นอันเนื่องจากความรักอันนั้นหนุ่มสาวเป็นยังไงกัน
คนที่จีบกันรักกันไหมครับรักแต่มีเหตุผลมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังนั่นคือจะได้แต่งงานอัซวาดอยู่เบื้องหลังแต่รักในที่นี้คือรักแบบบริสุทธิ์ไม่มีเหตุผลไม่มีผลประโยชน์อันใดอยู่เบื้องหลังฮุบบันฟีนะครับหรือเหตุผลที่3โอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีโอกาสแห่งความดีใจเรามอบฮะดียะห์เรามอบของขวัญของกำนันให้โอกาสแห่งการแต่งงานเรามอบของขวัญของกำนันให้โอกาสแห่งการได้ลูกคนใหม่นะเราไปเยี่ยมเขาโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีอะไรก็ได้แต่ที่เราชินก็มีโอกาสนะครับแต่งงานได้ลูกขึ้นบ้านใหม่กลับมาจากจะไปอุมเราะห์ไปอุมฮัจญ์ไปทำฮัจญ์ถือโอกาสแห่งความยินดีไหมครับมันก็เป็นโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเรามองว่าการที่คนคนหนึ่งได้ไปอุมรอดได้เป็นฮัจญ์นี่คือความดีใจคือความโชคดีและเขาก็ดีใจเราให้กันได้นะครับแต่บางทีสิ่งที่เราให้เราอาจจะไม่ให้เป็นของเป็นกล่องแต่เราให้เป็นซองมันก็ถือเป็นฮะดียะห์ได้ดูเหมือนกันงั้นสิ่งที่ให้เนี่ยเป็นใช้สิ่งก็แล้วกันสิ่งที่เป็นรูปธรรมจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยได้ทั้งนั้นถือเป็นฮะดียะห์ได้หมดนึงโทษทีนะครับบาทเดียวก็เป็นฮะดียะห์ได้ให้สตังค์บาทเดียวเนี่ยก็เป็นฮะดียะห์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นฮะดียะห์เหตุผลของการให้ฮะดียะห์3อย่างนะครับ1ให้เกียรติ2เพราะรัก3โอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีนะครับ3โอกาสนี้ด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าแม่บ้านผมมาอย่างรบกวนช่วยเอาแว่นตาในรถหน่อยครับลืมแว่นตาในรถเดี๋ยวช่วยบอกนิดนึงนะครับถัดมานะครับฮาดียะในอัลกุรอานบ้างนะครับคำว่าฮาดียะในอัลกุรอานฮาดียะในอัลกุรอานเนี่ยปรากฏอยู่ในซูเราะห์อันนัมนี่มะลิกะห์ซาบะจากอัลลอฮ์ครับมาลิกะห์กษัตริย์ราชินีราชินีแห่งเมืองซาบะได้ส่งฮะดียะห์ไปถึงนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนะครับเราขออนุญาตนะครับเผื่อว่าให้พวกเราได้มีโอกาสได้รับคุณค่าได้รับความดีงามอักษรละ10ความดีนะครับ2อายะห์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับช้าๆพร้อมๆกันนะครับตั้งใจตั้งเนียดเจตนาอ่านให้ดีนะครับหวังว่าอักษรละ10ความดีคงจะเป็นของพวกเราอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอินนีมุรซิลาตุนอิลัยฮิมฮะดียะตันฟะนาซิรตุนบิมายัรญิอุลมุรซะลูนفلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكمبل أنتم بهديتكمตัฟรอฮูนลองอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆอักษรละ10ความดีนะครับวะอินนีมุรซิลาตุนอิลัยฮิมบิฮะดียะตินฟะนาซิรตุนบิมายัรญิอุลมุรซะลูนفلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكمبل أنتم بهديتكم تفرحون นะครับ2อายะห์นี้มีกล่าวคำว่าฮะดียะห์นะครับอายะห์ที่35แล้วก็อายะห์ที่36และแท้จริงฉัน
เป็นผู้ที่ส่งไปยังพวกเขาของกำนันชิ้นหนึ่งนะครับแล้วฉันก็จะเฝ้าดูว่าคนที่ถูกส่งไปทูตที่ถูกส่งไปเนี่ยเขาจะกลับมาด้วยสิ่งใดบ้างอันนี้กษัตริย์แห่งเมืองซาบะบิลกิสส่งฮะดียะห์ไปถึงนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามครั้นเมื่อไปถึงยังนบีสุไลมานไปถึงยังสุไลมานสุไลมานก็กล่าวแก่พวกนั้นว่าพวกท่านจะนำทรัพย์สินมากำนันแก่เราหรือดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แก่ฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แก่พวกท่านพี่น้องลองดูนะครับสำนวนเนี่ยนบีสุไลมานไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยดีกว่าสิ่งที่ท่านจะให้ฉันไม่ได้พูดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นบีสุไลมานบอกว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่ที่อัลลอฮฺให้แก่ฉันเนี่ยดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านมีความแตกต่างนะครับพี่น้องคำพูดของนบีสุไลมานเนี่ยไม่ดูถูกสิ่งที่เขานำมาเพียงแต่บอกว่าที่อัลลอฮ์ให้พวกคุณน่ะกับที่อัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยของฉันดีกว่าโอ้โหมาชาอัลลอฮ์สำนวนกุรอานเนี่ยรอบคอบนะครับไม่ตำหนิไม่ดูหมิ่นดูแคลนต่อสิ่งที่เขานำมาให้นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่ฉันคอยรุมมิมมาอาตากุมดีกว่าสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่พวกท่านสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่พวกท่านนู่นน่ะที่บ้านพวกท่านที่เมืองพวกท่านเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้พวกท่านนำมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมนบีสุไลมานเนี่ยไม่ได้ตำหนิสิ่งที่เขามาแต่ว่าคือพูดให้เห็นว่าสิ่งที่นบีที่พวกเรามีอยู่ดีกว่าพวกที่พวกท่านมีอยู่ทั้งหมดเลยจริงๆความหมายในมันก็คือตำหนินั่นแหละแต่ถ้าไปบอกว่าไอ้ที่ฉันมีอยู่ดีกว่านี้อีกดีกว่านี้ที่พวกแกพามาโอ้ของฉันดีกว่าเยอะโอ้โหนี่ตำหนิตรงๆเลยแต่นี่นบีสุไลมานเนี่ยตำหนิแบบอ้อมๆโอ้มาชาอัลลอฮ์รักษาน้ำใจเห็นไหมรักษาน้ำใจกันบัลอันตุมบิฮดียะติกุมตัฟรอฮูนแต่ถ้าว่าพวกท่านเนี่ยพวกท่านรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มปิติโอ้ได้พาของฮะดียะมาเนี่ยรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเราก็อิ่มบุญใช่ไหมอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิตินะปกติธรรมดาของคนที่ให้ฮะดียะห์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอบิอัตที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้ให้แล้วและเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยเราไหมไม่ใช่ตั้งแต่สมัยนบีสุไลมานแล้วย้อนไปไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับซูเราะห์อันนัมลอายะห์ที่35และอายะห์ที่36อีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าอินนีมุรซิลาตุนอิลัยฮิมบิฮะดียะติฟะนาซิเราะตุนบิมายัรญิอุลมุรซะลูนฟะลัมมาจาอะซุไลมานกาลอะตุมิดدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون จุดที่อ่านยาวพี่น้องคงทราบแล้วนะครับมีขีดอยู่ข้างบนบรรทัดที่สองมิมมาตัวอานั้นที่จริงไม่ได้ยาวกว่าปกตินะครับแต่ตัวที่ยาวคือมามิมมาอาและอันที่สองมิมคอยรุมมิมมาอานะครับส่วนบรรทัดแรกต้นอายะที่สองบรรทัดแรกฟะลัมมาจาอันนี้ต้องยาว6หรืออย่างน้อย5ฮารอกะเรียกว่ามัดวาญิบนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีขีดนะครับหะดียะห์ที่ปรากฏในอันหะดีษบ้างนะครับหะดีษนี่มีหลายหะดีษเลยนะครับที่ปรากฏคำว่าหะดียะห์จากพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักบะลุลหะดียะตะวะยุซีบุอะลัยฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมักจะรับบ่อยสำนวนภาษาอาหรับนะครับสำนวนแบบนี้เหมือนว่าผมไม่ได้เขียนคำแปลเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสำนวน
ตามหลักไวยากรณ์ไม่ทันได้คิดถึงตรงนี้ถ้าจะแปลให้ครบถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต้องแปลว่ารอซูลทำกาน่ามีคำว่ากาน่าและก็ยักบาลูนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่อไปเนี้ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่รอซูลทำเป็นประจำรอซูลทำยังไงบ้างครับรอซูลรับฮะดียะและก็ให้สิ่งของเป็นฮะดียะตอบแทนกลับไปทำอย่างเนี้ยเป็นประจำมีใครมาให้รอซูลก็จะให้สิ่งของตอบแทนแบบชนิดที่ว่ารับเฉยๆโอ้ขอบคุณนะจะซากัลลอฮ์แล้วก็เฉยไอ้คนนั้นก็กลับมือเปล่าแบบนี้ไม่มีรอซูลมีใครเอาของฮะดียะมาให้รอซูลก็จะให้ตอบและบางครั้งรอซูลถามว่าพอใจไหมพอใจยังมีบางคนบอกว่ายังเอารอซูลให้เพิ่มไปอีกพอใจยังยังเอาให้เพิ่มไปอีกรู้ถึงขนาดนั้นเรามีไหมครับฮะซาฮาบะห์กับนบีเนี่ยก็ดีแล้วที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะได้รู้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคนที่มาให้ท่านนบีเนี่ยในหะดีษบอกว่าเป็นให้อะไรนะนากอฮะดียะห์นากอก็คืออูฐตัวนึงแล้วนบีก็แต่ว่าในสำนวนหะดีษไม่ได้บอกว่านบีให้อะไรตอบแทนเพียงแต่ว่านบีให้ตอบแทนและก็ถามว่ารอดีตพอใจไหมละไม่พอใจรอซูลก็ให้เพิ่มไปอีกรอดีตพอใจไหมละให้เพิ่มไปอีกแต่เราหน่อยไหมครับพอให้ไปร้อยหนึ่งพอใจไหมยังให้อีกใบหนึ่งแดงสองแดงแล้วพอใจยังพอยังแค่นี้ยังสามแดงเลยนะ พอสามแดงแล้วต้องเป็นม่วงแล้วสิทีนี้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับของฮะดียะห์รอซูลรับฮะดียะห์นะครับฮะดียะห์เราแปลว่าของกำนันเนี่ยแต่รอซูลไม่รับซอดะเกาะห์นะครับรอซูลไม่รับซอดะเกาะห์รอซูลรับฮะดียะห์ซอดะเกาะห์เนี่ยจากอบีฮุรอยรอได้กล่าวว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อมีคนนำอาหารมาให้เมื่อมีคนนำอาหารมาให้อิซาอูทิยะบิตออามินเมื่อมีคนนำอาหารมาให้เนี่ยซาอะลาอันฮุรอซูลก็จะถามก่อนอะฮะดียะตุนอัมศอดะกะฮะดียะหรือศอดะกะเมื่อมีคนเอาอาหารมาให้รอซูลจะถามก่อนเลยว่าฮะดียะหรือว่าศอดะกะฮะดียะเราแปลว่าของกำนันศอดะกะเราแปลว่าภาษาไทยเราก็จะแปลว่าบริจาคนะสถานะมันต่างกันฮะดียะตะกี้แปลว่าอะไรครับฮะดียะนั้นอันเนื่องจากให้เกียรติเนื่องจากรักกันอันเนื่องจากโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีอันนี้เราฮะดียะแต่ถามว่าซอดะเกาะห์ล่ะซอดะเกาะห์นี่ไม่ใช่ให้เพื่อให้เกียรติให้เพราะสงสารอัลเลาะห์น่าสงสารน่ะให้เพราะสงสารและซอดะเกาะห์ไม่ใช่ให้เพราะโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีแต่ซอดะเกาะห์จะให้โอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียใจลูกเขาถูกรถชนเอาไปให้ฮะดียะห์สักไม่ใช่นะครับบ้านเขาไฟไหม้ไปให้ฮะดียะห์สักหน่อยไม่ใช่อันนี้เป็นซอดะเกาะห์นะครับอันนี้เป็นซอดะเกาะห์ทีนี้รอซูลเนี่ยเมื่อมีคนนำอาหารมาให้รอซูลถามก่อนฮะดียะห์หรือซอดะเกาะห์เนี่ยฟะอิงกีละซอดะเกาะห์ถ้าหากว่าเขาตอบกลับมาว่าเป็นซอดะเกาะห์รอซูลก็จะบอกกับซอฮาบะห์ว่ากูลูพวกท่านทานไปเถอะวะลัมยะกุลแล้วพระองค์ก็ไม่ทานนบีจะบอกให้ซอฮาบะห์ทานแต่ตัวท่านเองไม่ทานวะอิงกีละฮะดียะห์แต่ถ้าหากว่าเขาตอบกลับมาบอกว่าฮะดียะห์ล่ะบะรบะบิยะดิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอากะละมะอฮุมรอซูลก็ยื่นมือออกไปแล้วไปร่วมรับประทานพร้อมกับพวกซอฮาบะห์ด้วยถ้าตอบว่าซอดะเกาะห์พวกท่านกินเถอะแต่ถ้าเขาตอบกลับมาบอกว่าฮะดียะห์รอซูลยื่นมือไปกินร่วมกับซอฮาบะห์ด้วยรอซูลไม่รับซอดะเกาะห์แต่รอซูลรับฮะดียะห์ซึ่งซอดะเกาะห์ไม่ว่าจะเป็นซอดะเกาะห์ที่วาญิบหรือซอดะเกาะห์ที่สุนนะห์ซอดะเกาะห์วาญิบคืออะไรครับซะกาตซอดะเกาะห์ที่สุนนะห์ก็คือซอดะเกาะห์บริจาคธรรมดาทั่วๆไปที่เราบอกว่าซอดะเกาะห์สักหน่อยไปบริจาคสักหน่อยนั่นแหละคือซอดะเกาะห์ซอดะเกาะห์ที่เป็นสุนนะห์ส่วนซอดะเกาะห์ที่วาญิบนั่นคือซะกาตนะครับดังนั้นทีนี้รอซูลไม่รับเลยรอซูลไม่รับซะกาตอัลลอฮฺเป็นผู้นำของรัฐเอรอซูลรวยหรือไม่ได้รวยนะ
รอซูลไม่ได้รวยมีชาวมีแขกมาคนหนึ่งรอซูลไปถามไปตะเวนถามบรรยาพันยาแต่ละบ้านแต่ละหลังมีอะไรทานกันบ้างพันยาบอกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมีน้ำอย่างเดียวรอซูลกลับมาที่มัสยิดถามชาวอังซอรว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพรับแขกคนนี้ไปดูแลที่บ้านมีซอบ้าคนหนึ่งอาสารับไปแล้วพอรับกลับไปที่บ้านก็ไปบอกพันยาเนี่ยแขกของรอซูลรอซูลให้ช่วยดูแลแขกหน่อยรอซูลให้ช่วยดูแลแขกหน่อยเมียก็บอกว่าเราเนี่ยมีอะไรจะกินเลยนะมีแค่อาหารของลูกเท่านั้นเองเนี่ยที่มีอยู่เย็นเนี่ยคืนเนี่ยมีแค่ของลูกเราสองคนนี่ไม่มีนะมีแค่ของลูกแสดงว่าเราสองคนนี่ไม่มีกินนะที่มีอยู่ในครัวตอนนี้มีแค่ของลูกเท่านั้นเองเอางี้เดี๋ยวไปต้มน้ำแล้วก็ปิดไฟให้ลูกนอนวางแผนวางอุบายปิดไฟให้ลูกนอนแล้วก็บอกรอเดี๋ยวสุกสุดท้ายลูกก็อาจจะเผลอหลับไปด้วยความง่วงทั้งที่ท้องหิวแล้วพอแขกขึ้นมาเราก็กินกันในมืดทำเป็นว่าตะเกียงล้มไฟดับแล้วเราก็ในเงามืดก็ทำท่าเหมือนประมาณเนี่ยเหมือนเรากินด้วยแต่แท้ที่จริงแขกเท่านั้นที่กินสองสามีภรรยาไม่ได้กินด้วยเพราะอาหารไม่พอแขกเท่านั้นที่กินแต่เจ้าบ้านเนี่ยไม่ได้กินแต่ในเงามืดดูเหมือนว่ากินพร้อมกันไปด้วยอัลลอฮฺนี่คือซอฮาบะห์ชีวิตของซอฮาบะห์นบีล่ะภรรยาบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะมีแค่น้ำอย่างเดียวก็เลยไปประกาศว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพจะพาแขกนี้ไปต้อนรับไปดูพาไปอยู่บ้านมีซอฮาบะห์เพราะว่าซอฮาบะห์คนที่ไปนี่ก็รับไปนี่ก็ไม่มีอีกเหมือนกันพอเช้าขึ้นมานบี นบีอันเนี้ยเหตุการณ์นี้เป็นที่ลงองค์การของวายุซีรูนอะลาอังฟุซิมวะลาวกานะบิฮิมกอซอซอพวกเขาเลือกที่จะให้คนอื่นได้ก่อนถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็มีความจำเป็นมีความต้องการก็ตามอยู่ในซูเราะห์อัลฮัชรในซูเราะห์อัลฮัชรนี่เป็นมูลเหตุในการประทานอายะห์นี้ลงมาและพอเช้าขึ้นมาเนี่ยนบีพอเจอหน้าซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่าคุณทำอะไรเมื่อคืนเนี่ยในสำนวนบอกว่าดอฮิกัลลอฮ์อัลลอฮ์หัวเราะหมายถึงอัลลอฮ์พอใจพฤติกรรมของคุณเมื่อคืนเนี่ยพวกเรามีไหมพฤติกรรมของเราเมื่อคืนที่อัลลอฮ์พอใจมากเลยพอใจถึงขนาดหัวเราะชอบใจมากเลยพวกเรามีไหมครับมีอะไรพฤติกรรมเราสักครั้งในชีวิตมีไหมที่ว่าโอ้คืนนี้อัลลอฮ์ปลื้มอัลลอฮ์พอใจกับผลงานของฉันมากเลยเคยมียังครับยังเลยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอัลลอฮ์แค่3ครั้งเหนื่อยแล้วนี่ไม่ทันอะไรเลยมันน่าจะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมสัก20ครั้งซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาสัก20ครั้งสุญูดสัก5นาทีอย่างเงี้ยตะฮัจญุดแม้จะ2รอกอัตแต่ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จริงๆไม่ต้องมากก็ได้นะแต่ให้มันมีคุณภาพเนี่ยที่นี่เพียงตัวอย่างนะผมพยายามนึกคิดว่าอะไรบ้างที่เราพอจะทำให้พอจะได้ประมาณว่าอัลลอฮ์น่าจะพอใจอัลลอฮ์จะน่าจะปลื้มอย่างมากกับงานของเราเหมือนอย่างซอฮาบะห์ท่านนี้ที่นบีพอเช้าขึ้นมาบอกว่าอัลลอฮ์ปลื้มมากเลยถึงขนาดดอฮิกัลลอฮ์ในสำนวนบอกว่าอัลลอฮ์หัวเราะกับสิ่งที่คุณทำเมื่อคืนนี้คนนั้นงงเลยเอ้าแล้วนบีรู้ได้อย่างไรเขาไม่ได้มาเล่าให้นบีฟังโอ้แขกที่ฉันพาไปเมื่อคืนฉันก็ไม่มีแล้วไม่ใช่มาเล่าให้นบีฟังนะและไม่ได้ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังด้วยพวกเราบางคนเนี่ยเมื่อคืนได้ตะฮัจญุดเช้าขึ้นมาแล้วมันทำไมอ่ะโอ้โหเนี่ยตื่นตั้งแต่ 3:00 ตะฮัจญุดต่อด้วยซุบฮ์ยังไม่ได้รับมาเล่าทำไมล่ะเนี่ยไม่ต้องมาเล่านะครับให้มันวายหายไปเลยนะครับถ้าครับอัลลอฮ์รู้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับในบางหะดีษนบีพูดว่าตะฮาดาวตะฮาบูไม่มีในชีตนะครับเป็นหะดีษบุคอรีเหมือนกันตะฮาดาวตะฮาบูท่านทั้งหลายจงให้ฮะดียะห์ซึ่งกันและกันเถิดแน่นอนพวกท่านจะรักกันจงให้ฮะดียะห์ซึ่งกันและกันเถิด
แน่นอนพวกท่านจะรักกันผมนึกถึงเดือนรอมฎอนในสมัยเป็นเด็กเรียกอะไรครับไม่รู้ในกรุงเทพมีเปล่าบ้านผมเรียกส่งบวชบ้านเรานี่มีแค่ข้าวเหนียวถั่วดำเท่านั้นแหละแต่มะนี่ทำแค่ข้าวเหนียวถั่วดำแต่ทอมานั่งกินให้ลอกช่อนมาจากไหนเนี่ยให้ถั่วเขียวมาจากไหนเต็มต้มแดงแลกกันใช่ไหมฮาดียะใช่ไหมครับฮาดียะครับทุกวันนี้บรรยากาศนี้มันยังมีไหมเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้พวกเราฟื้นบรรยากาศแบบนี้กลับมานะที่บ้านนะทำชนิดเดียวแต่พอได้เวลาทานโอ้โหมาชาอัลลอฮฺบารอกะเห็นไหมด้วยคำที่ว่าตาฮาเดาท่านทั้งหลายจงฮาดียะซึ่งกันและกันเถิดตาฮาบูแน่นอนพวกท่านจะรักกันเนี่ยคนในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยครับเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยแหละถึงแม่ไม่พาไปมัสยิดและชิงที่มัสยิดเนี่ยโอ้โหมาชาอัลลอฮฺเด็กๆนี่สนุกมากเลยสมัยก่อนนะครับครับคงประมาณนี้ก่อนนะครับยังมีอีกหลายหะดีษนะครับที่พูดถึงหะดียะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูประเภทของหะดียะบ้างนะครับท่านเชคมุฮัมมัดบินอัลฮะซันอัชชัยบานีได้กล่าวว่าแท้จริงหะดียะเนี่ยมีอยู่4ประเภทที่ท่านเชคมุฮัมมัดบินฮะซันแบ่งหะดียะเป็น4ประเภทนี้โดยพิจารณาถึงอะไรครับพิจารณาถึงผู้ให้ผู้รับไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งของที่ให้เพียงพิจารณาถึงผู้ให้กับผู้รับเท่านั้นเองไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุสิ่งของที่นำไปให้และไม่ได้พิจารณาถึงโอกาสหรือบริบทของการให้พิจารณาเฉพาะผู้ให้ผู้รับเท่านั้นเอง 1. เป็นที่ฮาลาลทั้งสองฝ่ายให้ก็ได้รับก็ได้อันนี้ในกรณีไหนครับในกรณีด้วยเหตุผล3ประการก่อนหน้านี้ให้เกียรติรักกันโอกาสแห่งการปลื้มปิติยินดีและที่สำคัญในกรณีของการรักอย่างบริสุทธิ์รักซึ่งกันและกันรักแบบอย่างบริสุทธิ์รักอย่างบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนในหะดีษที่ท่านนบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะทำอะไรนะจะดุอาขอพรให้กับคนคนหนึ่งที่เดินทางไปพบพี่น้องของเขาไม่ใช่พี่น้องพี่กับน้องที่เกิดมาจากครอบครัวเดียวกันนะพี่น้องมุสลิมพี่น้องทั่วไปเนี่ยอุตส่าห์ไปเยี่ยมเขาเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภาวะปกตินึกถึงพี่น้องอยากไปเยี่ยมและการไปในครั้งนั้นไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ใช่เขาทำบุญไม่ใช่เพราะเขาขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่เขาเพราะจัดงานแต่งงานไม่ใช่เพราะอากิโกะไม่ใช่เพราะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลอย่างเดียวคือเพราะรักกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์ในหะดีษนบีบอกว่าครับส่วนหนึ่งก็คือมาลาอิกะห์ดุอาให้บารอกะห์ให้บารอกะห์นะครับมาลาอิกะห์ดุอาให้เพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่าของการรักสิ่งที่อิสลามสอนเอาไว้นั้นการที่เราจะไปเยี่ยมใครสักคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยหรอกครับไม่จำเป็นต้องรอให้ตายไม่จำเป็นต้องรอให้เขามีอากิโกะจัดงานแต่งงานถึงจะไปในภาวะปกตินี่แหละไปเยี่ยมกันเถอะครับมาทำไมอ๋อคิดถึงรักกันมาเยี่ยมแค่นี้แหละนี่แหละสิ่งที่นบีบอกในอัลฮะดีษแต่ทุกวันนี้เราเป็นไงบ้างอย่าว่าแต่ปกติจะไปเยี่ยมเลยตายบางทียังไม่อยากจะไปเลยโอ้ยลางานไม่ได้งานไม่หยุดไม่มีรถเหตุผลสารพัดนะครับมุฮัมมัดบินประการที่หนึ่งฮาลาลทั้งสองฝ่ายคือคนให้ก็ให้ได้คนรับก็รับได้อันนี้ในกรณีเช่นการให้ฮะดียะอันเนื่องจากความรักอันบริสุทธิ์ประการที่สองฮารามทั้งสองฝ่ายฝ่ายให้ก็ให้ไม่ได้ฝ่ายรับก็รับไม่ได้ในกรณีที่ให้ฮะดียะเพื่อให้เขาเมื่อช่วยในการทำเรื่องที่เป็นอธรรมเรานี่กำลังทำเรื่องที่เป็นอธรรมแต่รู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ทันการต้องแกมาช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันให้ได้ไหมครับนี่กำลังไปงัดบ้านเขาเฮ้ยมาช่วยหน่อยนี่หน้าต่างมันหนักกระจกมันหนักเดี๋ยวกระตวงร่นเพ่งเจ้าของบ้านตื่นมาแกมาช่วยยกให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันให้ฮะดียะใช่ไหมครับฮะดียะอันเนื่องจากมาช่วยทำซอลิมอย่างนี้ฮารามคนให้ก็ฮารามคนรับก็ฮารามอันนี้เป็นยกตัวอย่างเช่นไปงัดประตูงัดหน้าต่างจะปีนเข้าบ้านพักแต่ว่าคนเดียวมันทำไม่ทันเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะตื่นมาก่อนมีคนเดินผ่านเอ้ยมาช่วยหน่อยเดี๋ยวให้แล้วเอาไปทำเสร็จแล้วให้ไปร้อยหนึ่งให้ไป200แต่ที่เข้าไปเอามาเท่าไ
เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ให้ฮาดียะเพราะช่วยให้เขาทำซอลิมไม่ได้ครับอย่างนี้ฮารามทั้งสองฝ่ายประการที่สามฮารามเฉพาะผู้รับคนรับเนี่ยฮารามแต่คนให้ไม่ฮารามกรณีที่คนให้โทษทีคนรับเนี่ยมีพฤติกรรมซอลิมช่อฉนรังแกระรานเขากำลังรังแกคนนี้นายกอแล้วนายกอไม่รู้จะทำยังไงมันไม่หยุดระรานเราสักทีนึงให้ฮาดียะไปเพื่อมันจะได้หยุดเพื่อมันจะได้หยุดซอลิมเราจะได้หยุดระรานต่อเราให้ได้ไหมให้ได้แต่ไอ้คนรับห้ามรับฮารามที่จะรับกรณีที่สี่คนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมดูแลเนี่ยเขายังไม่ทันทำอะไรเราแต่เราเป็นห่วงเรากังวลว่ามันจะมาทำร้ายเราจะมาทำร้ายทรัพย์สินทำร้ายข้าวของทำร้ายชื่อเสียงเกียรติยศเราก็เลยยื่นฮาดียะให้เพื่อว่ามันจะได้มาไม่มาแกล้งเราไม่มาทำเรามันจะได้มันไปทำคนอื่นมาเยอะแล้วมันจะได้ไม่มาทำเราเราเนี่ยยังไม่โดนหรอกแต่กันไว้ก่อนให้ฮาดียะเราให้ได้แต่มันเองรับฮารามรับเหตุผลเพราะว่าการปกป้องพี่น้องมุสลิมให้พ้นจากอันตรายเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราจะต้องช่วยกันปกป้องและการเข้าไปปกป้องนั้นเป็นวาญิบดังนั้นการทำสิ่งที่วาญิบสมควรจะได้รับค่าตอบแทนไหมไม่สมควรที่จะรับทรัพย์รับสิ่งของในการทำสิ่งที่วาญิบในการทำไม่ควรไม่สมควรทำอันนี้เชคมูฮัมหมัดอัลฮัสซันอัชชัยบานีได้ว่าเอาไว้นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนถ้าเมื่อพิจารณาถึงวัตถุสิ่งของที่ให้ฮะดียะอันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเราก็ดูมีอยู่ในหน้าที่2นะครับมีอยู่ในหน้าที่2อันนั้นจะมีอยู่ในหน้าที่2หรือวาระโอกาสสถานการณ์ควรจะให้ฮะดียะมั้ยหรือไม่ควรให้ฮะดียะอันนั้นมีอยู่ในหน้าที่2ด้วยเหมือนกันนะครับมีอยู่หน้าที่2ครับหน้าต่อไปหน้าที่2เลยนะครับหลักการเบื้องต้นคร่าวๆอันนี้อาจจะไม่หมดนะครับการให้ฮะดียะเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักศาสนาและก็ประเพณีนิยมปฏิบัติกันอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบในอดีตมาแล้วเห็นไหมตั้งแต่สมัยนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามที่กษัตริย์เมืองซะบะนะครับได้มอบฮะดียะให้กับให้ทูตนำฮะดียะนำเครื่องราชบรรณาการนำฮะดียะไปให้กับนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติกันส่วนในอิสลามของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่นบีบอกว่าอะไรนะตะฮาบูจงให้ฮะดียะซึ่งกันและกันจงให้ของกำนันซึ่งกันและกันแน่นอนพวกท่านจะรักกันเพราะฉะนั้นการให้ฮะดียะจึงเป็นสิ่งซุนนะห์การให้ฮะดียะจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในคุณค่าและความประเสริฐฮะดียะในข้อที่1นะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับการให้ฮะดียะเป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักการศาสนาและก็หลักประเพณีปฏิบัติสิ่งที่ฮารอมเราจะให้เป็นของฮะดียะได้ไหมสิ่งฮารามสิ่งที่ฮารอมไม่อนุญาตให้เป็นของฮะดียะแล้วก็ไม่อนุญาตให้รับเราไม่ให้แต่เราเป็นคนรับได้ไหมเอาเหล้าเราให้เหล้าได้ไหมครับไม่ได้เราไม่ให้แต่เรารับไม่ได้เหมือนกันนะครับลอตเตอรี่หวยแจกลอตเตอรี่ให้เป็นฮะดียะเราไม่ให้แต่มีคนเขาแจกมีคนเขาแจกเราไปรับก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งของที่ฮารามให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ทีนี้ของบางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าสมมุติว่าเราไปเจอได้บางทีมันก็ลำบากนะบอกว่าของที่ฮารามเราให้คนอื่นก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้เ
บางทีเราไปเจอของแจกของแจกมาในถุงซึ่งหน่วยงานราชการใส่มาเนี่ยเปิดดูแล้วมันก็มีของตราฮาลาลก็มีของไม่ฮาลาลก็มีมาม่ารสหมูสับอยู่ในซองนั้นด้วยแล้วทำไงอ่ะทำเนียนๆกินไม่สนใจไม่รู้เขาให้มาแล้วแล้วทำไงครับเอาไปให้คนอื่นได้ไหมตรงนี้ลำบากเหมือนกันหนักใจเหมือนกันจะไปให้คนพุทธได้ไหมครับตรงนี้ลำบากก็หนักใจเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่านะไอ้ตอนที่รับมาเนี่ยตอนที่รับมาเราพิถีพิถันนิดนึงเรายอมเสียเวลานิดนึงได้ไหมเปิดดูถ้ามีของที่ฮารามเราปฏิเสธเดี๋ยวนั้นเลยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมาทีหลังดังเดี๋ยวต้องไปหนักใจอีกเรากินไม่ได้แล้วไปให้ลูกเด็กคนพุทธข้างบ้านเราได้ไหมมันเกิดกลายเป็นประเด็นคำถามอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูหลักตรงนี้ที่เช็คมูฮัมหมัดบินอานาซันได้ว่าไว้เนี่ยของฮารามให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ไก่ตายที่บ้านเป็ดตายที่บ้านไม่ทันได้เชือดวัวตายไม่ทันได้เชือดทำไงแล้วครับชำแหละเนื้อเอาไปแจกคนพุทธข้างๆบ้านได้ไหมครับของฮารามนะครับมีนะบางคนอย่างผมเคยได้ยินเห็นไก่ตายเป็ดตายเนี่ยเอาไปให้คนนั้นกินไปเรานี่กินไม่ได้เพราะมันไม่ได้เชือดมันตายเองแต่ให้คนอื่นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งฮารามไม่อนุญาตให้เป็นฮะดียะและไม่อนุญาตให้รับฮะดียะคนอื่นมาให้เราก็ไม่อนุญาตครับเพราะฉะนั้นในกรณีของรับของแจกจากหน่วยงานราชการจากองค์กรใดก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเปิดดูเดี๋ยวนั้นเลยคัดดูเดี๋ยวนั้นถ้าเป็นของที่ฮาลาลเราเอากลับบ้านถ้าเป็นของที่ไม่ฮาลาลเราปฏิเสธเดี๋ยวนั้นมันจะได้ไม่เกิดปัญหาลูกโซ่ตามมาทีหลังนะครับเจ้าหน้าที่เยอะเลยเจ้าหน้าที่บ้านเราในข้าราชการเจ้าหน้าที่ครูถือเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไหมครับรับของฮะดียะห์ได้ไหมพอใกล้จะสอบลูกซื้อกระเช้าไปให้ครูประจำชั้นหน่อยสิได้ไหมครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเกรด1เกรด2พอได้กระเช้าไปชิ้นหนึ่งเกรด4มาเป็นแถวเลยอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับได้ไหมครับครูถือเป็นเจ้าหน้าที่ไหมถือเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันครูเนี่ยหน้าที่ของครูก็คือหน้าที่สอนหน้าที่ดูแลเด็กอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รับฮะดียะห์เนื่องจากตกคำว่าจากเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ของเขาคือถ้าการให้ฮะดียะห์หรือรับฮะดียะห์อันเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยรับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้แต่ถ้ารับฮะดียะห์ด้วยเหตุผลอื่นด้วยอย่างเช่นครูทำบุญขึ้นเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่เราให้ฮะดียะห์อันเนื่องจากบ้านใหม่อันนี้เป็นมุนาซะบะตินซารอตินอันแรกเลยตั้งแต่คำนิยามเลยอันนี้เหตุผลแต่ถ้าให้เพราะเขาสอนลูกเราให้เพราะความเป็นครูอย่างนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ข้าราชการให้ของฮะดียะห์อันเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่งานที่เขาทำอันนี้ไม่ได้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งนบีส่งไปเก็บซะกาตส่งไปเก็บซะกาตและพอกลับมาถึงเมืองมะดีนะห์เขาก็บอกเลยอ๋ออันนี้ของซะกาตนะก็ส่งมอบให้นบีอันนี้ของฮะดียะห์เขาให้ฉันพอกลับมาถึงเมืองมาดีนะอันนี้ซะกาตนะก็แยกออกไปอันนี้ซะกาตนะอันนี้ฮะดียะห์เขาให้ฉันนบีขึ้นคุตบะห์เลยขึ้นคุตบะห์เลยนบีพูดในคุตบะห์บอกว่าคนเนี้ยถ้ามันอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีใครให้ฮะดียะห์มันไหมไม่มีแล้วถามว่าที่มันได้ฮะดียะห์เนี่ยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งการเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บซะกาตจึงมีคนให้เขานบีบอกว่าใครรับไปนะใครเอาไปนะวันกิยามะห์เนี่ยมันจะไปแขวนอยู่ที่คอและนบีพูดในทำนองยกตัวอย่างแม้จะเป็นอูฐเสียงอูฐดังเนี่ยอูฐที่มีเสียงร้องแสดงว่าถ้าด้วยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยรับฮะดียะห์อันเนื่องจากหน้าที่ของเขาเนี่ยแม้จะเป็นของใหญ่สักขนาดไหนก็ตามวันกิยามะห์ไปแขวนอยู่ที่คอ
อูฐตัวหนึ่งแขวนอยู่ที่คอไหวอ่ะแพะตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งแขวนอยู่ที่คออย่างเงี้ยหรือที่ดินไร่หนึ่งแขวนอยู่ที่คออย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้นะช่วยเคลียร์ให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันให้ไร่หนึ่งติดคือตรงเนี้ยมันก้ำกึ่งกันเลยระหว่างฮาดียะคือในบางทัศนะบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับฮะดียะห์ได้ถ้ารับฮะดียะห์นี่กลายเป็นริชวะกลายเป็นสินบนเอาหนักไปอีกยิ่งหนักไปอีกโดนคดีหนักไปอีกดังนั้นตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับไม่อนุญาตให้รับฮะดียะห์อันนี้เป็นกรณีของบริบทตะกี้เมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าถ้ามองในมุมของผู้รับผู้ให้เนี่ยเชคมูฮัมมัดอัลฮะซันแบ่งออกเป็น4ประเภทยังไม่ได้มองถึงบริบทรอบข้างยังไม่ได้มองถึงบริบทรอบข้างเพราะฉะนั้นเช่นในกรณีของการเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้รับฮะดียะห์อันเนื่องจากงานในหน้าที่ของเขาอันนี้ไม่ได้ซึ่งในสังคมเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วผมกลับจากมะดีนะห์นำหนังสือกลับมาโดยการที่ว่าเป็นผู้เรียนจบมะดีนะห์ทางรอบิตอเนี่ยให้สิทธิ์ส่งหนังสือกลับบ้านโดยเครื่องบินนะผมส่งหนังสือกลับมาประมาณ200กล่องบุหรี่มาร์โบโร่กล่องหนึ่งก็ประมาณ40กิโลคูณด้วย200แต่เป็นของผมแค่4ลังเท่านั้นเองที่เหลือเป็นของเพื่อนเพราะใช้สิทธิ์ผมและตอนนั้นเป็นสนามบินดอนเมืองผมไม่ใช้ชิปปิ้งเดินเอกสารเองหมดทุกอย่างคนอื่นเขาเดินเนี่ยชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วชั่วโมงที่2ก็เอาของออกได้แต่ผมเดินวันหนึ่งและอีกวันหนึ่งเพิ่งจะเอารถไปเอาของออกเอาไปตรงไหนต่อครับพี่เสร็จจากตรงนี้ไปไหนต่อน้องๆไปโต๊ะนู้นพอไปแล้วก็เดินออกเอาไปตรงไหนต่อผมถามทีละโต๊ะถามทีละโต๊ะจนกระทั่งพอไล่หลายโต๊ะเข้าไอ้นั่นก็มองบริการคืองานของเรา มันพูดประชดประชันเลยไอ้นี่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วโต๊ะละ20ลายเซ็นแก๊กนึง20เพราะฉะนั้นพวกชิปปิ้งเนี่ยคนที่ทำงานพวกนี้เต็มแบงค์20เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยแบงค์20เนี่ยเป็นปึกอยู่ในกระเป๋าเซ็นปุ๊บและไอ้นั่นก็เป็นแก้วอยู่วางอยู่แบบนี้เลยหยอดผมเห็นเลยแต่ผมไม่หยอดจนสุดท้ายบริการคืองานของเราว่าก็ว่าไปเขาไม่ให้เป็นฮะดียะห์ไหมครับแบบนี้หน้าที่ของคุณต้องทำให้ฉันอยู่แล้วคุณต้องทำให้ฉันแล้วพอไม่ได้พอฉันไม่ให้คุณก็มาประชดประชันว่าบริการคืองานของเราอัลลอฮ์ฮะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รับฮะดียะห์อันเนื่องจากตำแหน่งหรืองานที่เขาทำท่านตรงนี้บางทีนะลูกหลานของเราที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าที่หน่วยงานองค์กรไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่เรายึดมั่นกับหลักการศาสนาเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเล็กกินเล็กกินน้อยไม่มีเด็ดขาดทำก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานจนทุ่มเททำงานสุดความสามารถฮะดียะห์ของขวัญของกำนันไม่เอาไม่รับโอ้โหผมว่าเจ้าหน้าที่พนักงานอย่างเนี้ยเป็นที่ต้องการมากเลยที่ไหนรู้ว่าคนนี้ว่างงานเมื่อไหร่บางทีอาจจะมาเชิญเข้าทำงานเลยนะเพราะคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่กินเล็กไม่ยักยอกไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยซื่อสัตย์ถึงขนาดเนี้ยผมว่ามีคนต้องการทำงานและใครได้ไปทำงานเนี่ยเขาสบายใจและไม่อยากให้ออกนะครับบอกลูกหลานเรานะครับสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์อามานะเรื่องฮะดียะห์เรื่องริชวะอย่าไปแตะต้องเด็ดขาดนะครับพวกเรามักพูดเรื่องฮะดียะห์เรื่องริชวะในช่วงเลือกตั้งใช่ไหมครับเรามาโหมโรงพูดเรื่องริชวะจริงๆเรื่องเนี่ยพูดตลอดทั้งปีต้องพูดตลอดต้องพูดอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันอย่าลืมนะสองสิ่งที่ทำให้ประชาชาติในอดีตเนี่ยเพี้ยงพล้ำมาแล้วคืออัลมาลูวันนิซาทรัพย์และสตรีสองสิ่งที่ทำให้บันีอิสราเอลหรือคนในอดีตเนี่ยเพี้ยงพล้ำเสียผู้เสียคนไม่รู้ตัวเท่าไหร่แล้วอัลมาลูวันนิซาทรัพย์และสตรีผมไม่ต้องอธิบายต่อก็ได้นะครับไม่ต้องอธิบายต่อนะครับทรัพย์และสตรีนี่ทำให้คนเสียคนมาเยอะแล้วนะครับในสุรอัลฮัจญ์นะครับมีที่นักซัฟซีดยกมาคนหนึ่งอิบาดะห์มา60ปี
พวกเรามีไหมครับทำดีมาตลอดไม่เคยทำชั่วเลย60ปีชัยฏอนคิดวางแผนเลยทำยังไงให้ไอ้วะนี้เสียคนให้ได้สุดท้ายมันก็วางแผนประชุมวางแผนกันให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนะเสียสติแล้วชัยฏอนก็ไปกระซิบกับญาติพี่น้องไปรักษาที่บาทหลวงที่โบสถ์นั่นสิพาไปพอพาไปแล้วหญิงคนไข้กับคนรักษาอาจารย์รักษาที่เป็นนักบวชเนี่ยแรกๆก็อาจจะพอนานๆไปรักษาอยู่ไปหลายๆวันสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้เกิดเรื่องจนกระทั่งติดท้องติดท้องนี่ญาติพี่น้องจะเอาเรื่องดิแล้วทำไปทำมาไม่ใช่คริสตินาอย่างเดียวละกลายเป็นฆ่าคนอีกด้วยเพื่อต้องการที่จะปิดชัยฏอนก็มายั่วยุอีกกระซิบกระซากอีกฉันจะช่วยทำไงคุณกราบฉันสิคุณมาบูชาเส้นไหว้ฉันสินิดเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วสิ่งของนิดเดียวบางรายงานบอกว่าเป็นอะไรนะในบางรายงานบอกว่าเป็นแมลงวันหรือเป็นอะไรสิ่งของนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมนิดเดียวไปบูชาไปเส้นไหว้ต่อชัยฏอนอิบาดะห์ยาวนานตั้ง60ปีนิดเดียวเท่านั้นเสี้ยววินาทีเดียวศูนย์เปล่าเลย6อิบาดะห์ที่ยาวนานถึง60ปีนะครับเห็นไหมครับสตรีแล้วก็ทรัพย์และก็สตรีเนี่ยมันทำให้คนในอดีตแม้กระทั่งคนยุคปัจจุบันเนี่ยเสียคนมาเยอะแล้วนี่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยพวกเราบางคนที่ลงสมัครส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยห่วงกลัวว่าจะเสียคนอันเนื่องจากทรัพย์ใช่ไหมเนื่องจากเงินพอเข้าไปแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงไม่อนุญาตให้ลูกหนี้มอบฮดียะห์แก่เจ้าหนี้ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้และไม่เคยมีธรรมเนียมมอบฮดียะห์ให้แก่กันมาก่อนในระหว่างที่ชำระหนี้เนี่ยมอบฮดียะห์ให้แก่กันไม่ได้เรายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเขาเราไปเยี่ยมเขาสักหน่อยแล้วก็มีฮดียะห์ให้เขาในระหว่างการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคุณสองคนเนี่ยเคยเยี่ยมเยียนกันและเคยให้ฮดียะห์กันมาโดยตลอดอันนี้ไม่เป็นไรเพราะคุณเคยทำมาเป็นอาดะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหนี้กันเนี่ยไม่เคยเยี่ยมกันหรือไม่เคยให้ฮะดียะห์กันเลยแต่พอมาวันนี้หลังจากเป็นหนี้กันแล้วฝ่ายลูกหนี้เนี่ยยังเงินไม่พร้อมถึงกำหนดเวลาหรือใกล้ถึงกำหนดเวลาไม่พร้อมที่จะจ่ายไปเยี่ยมเขาสักหน่อยเราไม่มีจ่ายก็ให้ไปเยี่ยมเขาสักหน่อยแล้วให้ฮะดียะห์ครับได้ไหมครับไม่ได้เหตุผลเพราะว่าการทำอย่างนี้อุลามะบอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นริบาเป็นดอกเบี้ยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นชุบฮะลิริบาสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นริบาที่จะเป็นดอกเบี้ยอันเนื่องจากหลักการอันนึงคือสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากการกู้ยืมกันเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากการกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันผลประโยชน์มันฟาอะที่มันเพิ่มเติมมาจากการเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยถามว่าถ้าคุณไม่ให้เขากู้ยืมเงินเนี่ยเขาจะเอาฮะดียะห์มาให้คุณไหมเขาไม่เคยให้เลยแล้ววันนี้เขาฮะดียะห์มาให้คุณอันเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกหนี้คุณและยังไม่พร้อมที่จะจ่ายหรือยังจ่ายไม่หมดก็รักษาน้ำใจกันหน่อยโดยการไปเยี่ยมแล้วมีฮะดียะห์ให้แสดงว่านี่คือสิ่งมันฟะอะผลประโยชน์เพิ่มเติมจากเงินต้นอุลามะบางคนบอกว่าเป็นดอกเบี้ยนั้นเสี่ยงนะครับแต่ถ้าหากว่าเคยเยี่ยมเคยให้ฮะดียะห์กันมาโดยตลอดอันนี้ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องครับหลายอย่างนะครับสิ่งที่เราทำเป็นประจำเนี่ยเราสามารถทำต่อไปได้อีกหลายอย่างและในบางครั้งถึงเวลาเราเกิดมีอุปสรรคบางอย่างที่เราทำไม่ได้เป็นเหตุให้เราไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ถือว่าจดให้เราทำเช่นปกติแล้วเราตะฮัจญุดไม่เคยขาดดุฮาไม่เคยขาดแต่มาวันนี้ป่วยไม่สบายนอนไม่ตื่นอัลลอฮ์บันทึกให้เหมือนตะฮัจญุดตลอดเหมือนไม่ได้ขาดตะฮัจญุดสมมติไปสมมติหน่อยปกติถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสวันจันทร์วันพฤหัสทำอย่างนี้มาโดยตลอดและมาอยู่สัปดาห์หนึ่งเกิดป่วยไม่สบายถือศีลอดไม่ไหวสัปดาห์ที่ป่วยไม่สบายที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์จดให้เหมือนกับถือศีลอดเหมือนอย่างที่คุณทำมาโดยตลอดเห็นไหมครับสิ่งที่ทำมาเป็นอาดะเนี่ยเป็นทำมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทำเป็นกิจวัตรเป็นนิจศีลเนี่ยพอถึงวันหนึ่งถึงวันเวลาหนึ่งที่มีอุปสรรคเราไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะจดให้ถือว่าเราได้ทำเหมือนเป็นปกติแต่พอเราหายอุปสรรคหมดไปเราก็กลับมาเป็นปกติ
อย่างเนี้ยเราจะได้ภาคผลบุญอานิสงส์เข้าใจนะครับตรงนี้ผมเห็นพี่น้องไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำเป็นประจำความดีงามที่เราทำเป็นประจำและมาวันหนึ่งมีอุปสรรคมีเหตุทำให้เราไม่ได้ทำชั่วคราวอัลลอฮ์จดให้เหมือนกับคุณทำอยู่ตลอดเวลาแม้คืนนั้นที่ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ตื่นตะฮัจญุดแต่ก่อนหน้านี้คุณตะฮัจญุดมาตลอดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จดให้ด้วยวันจันทร์พรุ่งนี้มะรืนนี้เนื่องจากป่วยไม่สบายแต่ก่อนหน้านี้คุณถือศีลอดวันจันทร์ทุกจันทร์ถือศีลอดทุกจันทร์ถือศีลอดพอมาวันจันทร์มะรืนนี้เกิดป่วยไม่สบายอัลลอฮ์จดให้เหมือนคุณทำเหมือนคุณถือศีลอดนั่นแหละนะครับเข้าใจนะอันนี้ต้องเหตุผลเนี่ยคือเราใครไม่รู้เรารู้ตัวเราเองว่าเหตุผลของมันพอไหมที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันป่วยไหมหรือว่าแค่ปวดหัวนิดหน่อยก็หาเรื่องไม่ถือศีลอดแล้วก็บอกแม่มันปวดหัวถือศีลอดไม่ไหวแล้วนี่ออกขอบายวันนึงไม่ใช่นะครับอันนี้เรารู้ดีว่าเราควรจะเป็นอย่างไรควรจะว่าอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าหากว่าระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยเคยให้ฮะดียะห์กันมาโดยตลอดแม้ว่าในช่วงยังชำระหนี้สินไม่หมดก็ยังให้ฮะดียะห์กันได้เพราะว่าคุณเคยทำอย่างนี้มาโดยตลอดอนุญาตฮะดียะห์ให้ฮะดียะห์และรับฮะดียะห์จากกาเฟรได้กับกาเฟรกับคนต่างศาสนิกให้ก็ได้รับก็ได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญมากเลยจะต้องไม่ทำให้บกพร่องอีหม่านหรือเสียอีหม่านจะต้องไม่ทำให้บกพร่องอีหม่านหรือสูญเสียอีหม่านนะครับอันนี้ลองพิจารณาลองไปขยายความต่อเช่นยกตัวอย่างเช่นเนื่องในโอกาสวันปีใหม่สุ่มเสี่ยงที่จะเสียอะกีดะห์มั้ยครับเสียอะกีดะห์แต่ถ้าภาวะปกติบ้านใกล้เรือนเคียงเราไปต่างจังหวัดมาแล้วเราก็ทำเป็นประจำไปใต้มาไปเหนือไปอีสานไปต่างจังหวัดมามีของติดไม้ติดมือมาฝากครอบครัวแล้วฮะดียะห์ครับเราทำอย่างนี้เป็นประจำแม้ไม่มีวาระไม่มีอะไรก็ตามเราทำเป็นประจำอย่างนี้ได้ให้เพราะเรารักเขาให้เกียรติต่อเขานะครับแต่ถ้าให้อย่างนี้ล่ะอ๋อลูกข้างบ้านเป็นอะไรนะเป็นปลัดอำเภอเป็นครูใหญ่เป็นผอ.และลูกเราเรียนเอาไปให้หน่อยดิอย่างนี้มันคนละเรื่องมันมีบริบทมันมีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ถ้าเราให้เพราะอิกรอมให้เพราะรักหรือให้เพราะวาระโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีไม่มีเหตุผลอื่นอย่างนี้ให้กันได้และไม่เสียอีหม่านศรัทธาของเรานะครับคุณค่าของการให้ฮะดียะห์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนบีบอกว่าตะฮาดาวตะฮาบูท่านทั้งหลายจงให้ฮะดียะห์ซึ่งกันและกันแน่นอนพวกท่านจะรักกันเพราะฉะนั้นการให้ฮะดียะห์จึงถือเป็นสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสมควรที่จะให้แก่กันนะครับการให้ฮะดียะห์นบีบอกแล้วตาฮาบบูแน่นอนพวกท่านจะรักกันแต่นั้นการให้ฮะดียะห์ให้ของกำนันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้เกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกันนะครับถนอมน้ำใจรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยฮะดียะห์ด้วยฮะดียะห์นะครับทีนี้ขนาดว่าฮะดียะห์คือภาวะปกตินะครับภาวะปกติและถ้าหากว่าภาวะที่เขาลำบากเดือดร้อนน่ะเรายิ่งจะต้องให้บ้านเขาถูกไฟไหม้ได้ไหมครับกับกาเฟสได้ชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยไหมโอ้มาชาอัลลอฮ์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเนี่ยมุสลิมบ้านมุสลิมไฟไหม้ก็ไปบ้านกาเฟสไฟไหม้ก็ไปนะครับเราให้บริแบ่งปันให้กันได้อันนี้เป็นเรื่องของสังคมแต่ถ้าเรื่องศาสนาอันนี้เราไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีนนะครับมายัดย่อเรามาของเราตายถ้าคนพุทธมาเยี่ยมก็คุณก็มาเยี่ยมแสดงความเสียใจก็พอประมาณนั้นคุณไม่ต้องมาร่วมทำจัดการจูบหน้าศพกอดหน้าศพไปร่วมในแถวละหมาดในซอบละหมาดคุณไม่ต้องไปนะครับและถ้าเขาจะไปเราชี้แจงทำความเข้าใจต่อเขาอิสลามบริสุทธิ์และเราไม่ต้องการเราไม่ยอมให้ใครสักคนมาทำให้อิสลามของเราแปดเปื้อนปะปนอิสลามของเราบริสุทธิ์และเราต้องพยายามรักษาความบริสุทธิ์ของอิสลามจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้อิสลามของเราเลอะเทอะโดยเด็ดขาดนะครับการให้ฮะดียะห์จะช่วยขจัดความเป็นศัตรูความบาดหมางความทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งนะครับจะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับและยังมีอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับคุณค่าความดีงามของฮะดียะห์อย่างน้อยซอดาเกาะก็ถือเป็นการให้อย่างเหมือนกัน
ฮาดียะก็ถือเป็นการให้แต่ฮาดียะให้เพราะให้เกียรติเมื่อให้เพราะสงสารยังมีคุณค่ามากกว่านี้เพราะนั้นผมคิดว่าถือว่าให้เพราะเป็นฮาดียะก็คงไม่น้อยหน้าไปกว่าซอดาเกาะห์เช่นหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิซอดาเกาะห์ท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคดังนั้นซอดาเกาะห์ให้เพราะสงสารเนี่ยยังมีส่วนช่วยทำให้คนป่วยของเรายอของเราที่ป่วยมะของเราที่ป่วยแฟนของเราที่ป่วยลูกของเราที่ป่วยเนี่ยดีวันดีคืนขึ้นมาได้ด้วยอนุมัติแห่งอัลลอฮ์และนับภาษาอะไรกับการให้ด้วยการให้เกียรติฮะดียะห์ผมว่ามันยิ่งกว่าซอดาเกาะห์อีกด้วยซ้ำไปนะครับดาวูมารดอกุมบิซอดาเกาะห์ท่านทั้งหลายจงเยียวยาคนป่วยของพวกท่านด้วยการซอดาเกาะห์ด้วยการบริจาคครับครับสิ่งที่ผมนำเสนอกับพี่น้องวันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆจากเรื่องราวเกี่ยวกับอันฮะดียะนะครับครับครับอาจารย์มีคำถามจากสมาชิกค่ะฮัลโหลอาจารย์ครับครับผู้หญิงมารับอิสลามเขามาแต่งงานกับมุสลิมีนนะคะทีนี้ไม่มีลูกอันนี้สามีเสียค่ะมรดกของผู้หญิงคนนี้ได้รับทั้งหมดไหมคะลูกลูกก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวผู้หญิงมุอัลลับมารับอิสลามแล้วก็แต่งงานค่ะสามีเสียสามีเสียชีวิตไม่มีลูกค่ะแล้วเขาจะได้กี่ส่วนคะมรดกอะคะกรณีอย่างนี้นะครับคงไม่ใช่ดูแค่เอาอย่างนี้ในเวลาเราพูดเรื่องมรดกพี่น้องจำห้าคนนี้ไว้ให้ดีเลยถ้ามีห้าคนนี้จบแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วถ้ามีห้าคนต่อไปนี้นะ 1. พ่อ 2. แม่ 3. ลูกชาย 4. ลูกสาว 5. คนหนึ่งคนใดจากสามีภรรยาถ้าสามีตายก็คือภรรยาถ้าภรรยาตายก็คือสามีถ้ามีห้าคนนี้อื่นจากห้าคนนี้ไม่ต้องไปดูเอาแล้วไอ้เต้มาลาจะได้เท่าไรไอ้จูจะได้ไม่ต้องไปดูแล้วถ้ามี5คนนี้นะจำง่ายๆเลยถ้ามี5คนเนี่ยไม่ต้องไปดูคนอื่นละ1พ่อของผู้ตายคำว่า5คนนี้ก็คือของผู้ตายทั้งสิ้นเลยนะพ่อก็คือพ่อของผู้ตายพ่อของผู้ตายก็หมายถึงพ่อที่เป็นน้ำเชื้อของคนตายอ่ะเป็นน้ำเชื้อส่วนถ้าพ่อเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่นะครับที่เกิดเป็นตัวเขามาจากเชื้อมาจากอสุจิของใครของพ่อนั่นแหละคือพ่อของเขาเพราะฉะนั้นพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อบุญธรรมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่1พ่อ2แม่ของเขาแม่ของเขาแม่ที่คลอดเขามาส่วนแม่เลี้ยงแม่บุญธรรมแม่นมอันนี้ไม่ใช่นะครับ2แม่3ลูกลูกก็คือลูกของเขาจริงๆตรวจ DNA แล้วใช่ลูกของเขาจริงๆลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์รับซะกาตลูกชาย4ลูกสาว4ลูกสาวแล้วก็5คนหนึ่งคนใดจากสามีภรรยาคนหนึ่งคนใดจากสามีภรรยาทีนี้ถ้ามีไม่ครบ5นี้มีโอกาสที่อื่นจาก5คนนี้จะแทรกเข้ามารับมรดกได้และคนที่ใหญ่มากก็คือคนไหนครับตะกี้อยู่ตรงกลางใครครับตรงกลางเนี่ยพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกชายคนนี้ใหญ่มากเลยมีลูกชายเพียงคนเดียวเนี่ยโอ้ขวางระเนระนาดเลยใหญ่มากเลยลูกชายเนี่ยขวางระเนระนาดเลยไอ้จูไอ้เต้วะเสร็จไม่ได้รับถ้ามีลูกชายอยู่คนเดียวแต่ถ้าไม่มีลูกชายเนี่ยโอ้ยอีกหลายคนมีโอกาสเข้ามาทีนี้ต้องถามก่อนว่าต้องดูว่าพ่อผู้ตายยังอยู่ไหมอยู่ไหมครับแม่ผู้ตายยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพ่อผู้ตายยังอยู่แม่ผู้ตายยังอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะกินมรดกตรงนี้ไม่ใช่ภรรยาคนเดียวไม่ใช่ภรรยาคนเดียวยังมีพ่อเขาอีกยังมีแม่เขาอีกและอาจจะมีพี่น้องร่วมบิดามารดากับผู้ตายพี่น้องร่วมบิดามารดากับผู้ตายมีโอกาสได้อีกอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงมีโอกาสได้อีกพี่น้องร่วมบิดามารดาเพราะในทางมรดกนี่พี่น้องร่วมบิดามารดา2พี่น้องร่วมบิดาเดียวกันแต่ต่างมารดา3พี่น้องร่วมมารดาเดียวกันแต่ต่างบิดา
ทีนี้คนที่จะมีสิทธิ์รับเนี่ยพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเรียกว่าชากีกพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เพราะว่าพ่อมีหลายแม่มีไหมครับทุกวันนี้มีเพราะฉะนั้นไปมีไว้ที่ไหนบ้างบอกให้ที่บ้านรู้ด้วยเพราะไม่แน่ลูกคนนู้นมีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยเหมือนบางทีอย่างคนต่างชาติเนี่ยมาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ได้ลูกวันหนึ่งมันตายที่อิมิเรตนะแล้วก็ลูกที่เมืองไทยมีสิทธิ์รับมรดกไหมได้ครับเพราะเป็นลูกเขาด้วยเกิดมาด้วยอสุจิของเขาไงนี่เพราะฉะนั้นบางทีต้องเข้าใจนี่นะครับงั้นกรณีนี้เอาเป็นว่าถ้าจะให้ละเอียดชี้ออกมาเลยว่าใครได้เท่าไหร่ต้องสอบสวนกันหน่อยต้องสอบถามกันสักหน่อยเอาเป็นว่าภรรยาของผู้ตายภรรยาของผู้ตายการรับมรดกของภรรยาเนี่ยมีอยู่2ลักษณะมีอยู่2กรณี1รับแบบนี้กันจะเรียกว่าคือถ้าเป็นภรรยาของผู้ตายจริงๆเนี่ยจะเป็นภรรยาคนที่1ภรรยาคนที่2ภรรยาคนที่3ภรรยาคนที่4ก็แล้วแต่มีสิทธิ์เท่ากันหมดเพราะในอิสลามเนี่ยในอิสลามไม่มีคำว่าเมียน้อยเมียหลวงทุกคนคือภรรยาหมดเลยไทยเราที่มีเมียน้อยมีเมียหลวงแต่อิสลามทุกคนเท่ากันหมดศักดิ์ศรีเท่ากันหมดนะครับรันภรรยามีสิทธิ์รับในกรณีที่สามีตาย1ถ้ามีลูกอ้าวถ้าไม่มีลูกก่อนในกรณีนี้ไม่มีลูกของผู้ตายภรรยาได้รับ1ส่วน4ของทรัพย์สินทั้งหมดภรรยาได้รับเศษ1ส่วน4ของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนอีกที่เหลือ3ส่วน4ก็พ่อบ้างแม่บ้างพี่น้องร่วมบิดามารดาไอ้นั้นก็ไปกระจายกันแต่ภรรยาแน่ๆเลยได้1ส่วน4ของทรัพย์สินทั้งหมดถ้ามี10บาทภรรยาเอาไปเลย2บาท50ถ้ามีล้านหนึ่งภรรยาเอาไปเลย 250,000 1ใน4ใช่ไหมครับ 250,000 1ใน4ของทรัพย์สินทั้งหมดแต่ถ้ามีลูกสักคนนึงถ้ามีลูกภรรยาลดครึ่งของ1ส่วน4ก็คือ1ส่วน8ลดเหลือ1ส่วน8ถ้ามีลูกลดเหลือ1ส่วน8ดังนั้นถ้า10บาทก็ได้1ส่วน8ก็บาท25ตังค์1ส่วน8ก็บาทกับสลึง1ถ้า10บาทนะ1ส่วน8ถ้าล้านหนึ่งก็ได้แสน25,000ไม่ใช่ใช่ป่ะเอาเป็นว่าจำเนี่ยภรรยารับมรดกในกรณีที่สามีตายเราดูว่าถ้ามีลูกภรรยารับ1ส่วน8เศษ1ส่วน8 1ใน8เอา8ไปหารของทรัพย์สินทั้งหมดภรรยาเอามา1ส่วนถ้ามีลูก1ใน8ถ้ามีลูก1ใน8ถ้าไม่มีลูก1ใน4ทรัพย์สินทั้งหมดเอา4ไปหารภรรยาเอาไปเลยส่วนหนึ่งภรรยาง่ายนิดเดียวแค่2กรณีนี้เท่านั้น1มีลูก1ใน8 2ไม่มีลูก1ใน4เท่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็ไปแบ่งคนอื่นพ่อบ้างแม่บ้างพี่น้องร่วมบิดามารดากันบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่ามีลูกมาคนนึงเนี่ยลูกชายนะคนอื่นจะถูกขวางไปเลยนะครับครับครับก็คงจะประมาณนี้ครับครับครับสิ่งที่ผมนำเสนอพูดคุยกับพี่น้องสัจธรรมและความถูกต้องเป็นเตาฟีกและฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนความบกพร่องและผิดพลาดจากอารมณ์และนับสู่ซึ่งผมจำเป็นจะต้องอิสติกฟาร์ขอรับโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมออะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะอูฟาวดุอัมรีอิลัลลอฮ์إن الله بصير من عباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته